กใจดูฉันไหนใจเขาจึงต่างคนทั้งล่าใจเขาซื้อและวันนี้เรามีตัวแทนของคณะอานะคะก็มาพูดมาเล่าให้ฟังนะคะว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นอย่างไรทำไมเราต้องมาขาดทุนเยอะขนาดนี้การบริหารการจัดการตลาดอริยะตลาดน้ำอริยะครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราโยนเข้าสู่รายการของคุณอาท่านเลยนะคะเชิญเลยค่ะก็ขอบคุณอาน้อยและน้องโก้นะคะเรียกน้องน้อยน้องโก้ดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะแล้วกลับกันมาอีกช่วงหนึ่งนะคะมาพบกับช่วงของรายการสัมภาษณ์นะคะซึ่งในช่วงต้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะเราก็จะได้ทราบความเป็นมาเป็นไปของกสิกรรมริมูลนะคะในพื้นที่60ไร่ริมูลแห่งนี้นะคะก็จะมาผลเป็นผลผลิตให้แบ่งปันให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานตลาดอริยะได้ซื้อกันผักบุ้งกำมะหยี่บาทนะคะแตงกวาลูกระบาดข้าวโพดฝักระบาดนะคะก็มาจากน้ำใจของพี่น้องที่มีวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรากลับกันมาตรงนี้นะคะว่าตลาดสินค้านะคะบางคนบอกว่าเมื่อวานดิฉันไปยืนอยู่ที่ตลาดจอดนะคะก็เขาก็ระหว่างที่เขารอรถนะคะเขาก็รอรถที่จะเข้ามาในตลาดนี่ค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะพวกนี้เขาไปเอาทุนมาจากไหนนะเขาได้ทุนมาจากไหนเราก็หลายคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าตลาดอริยะ34ปีปีนี้เป็นปีที่34แต่ละปีก็ขาดทุนอริยะกำไรอริยะของเราก็คือขาดทุนค่ะนะคะแล้วเราไปเอาเงินที่ไหนมาทำกำไรมาขาดทุนมากำไรอริยะได้นะคะวันนี้เรามีผู้ที่มาร่วมรายการที่จะมาพูดคุยกับเรา3ท่านค่ะท่านแรกค่ะคุณบุษฎีเผ่าพงษ์จากสันติอโศกนะคะค่ะท่านถัดมาค่ะคุณปลูกฝันรักพงอโศกจากปฐมอโศกค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะคุณข้าพุทธขาวดาราจากสันติอโศกเช่นกันค่ะนะคะทั้ง3ท่านจะมาบอกกล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของตลาดอริยะในครั้งที่34ค่ะเราจะเริ่มกันที่คุณบุษฎีเผ่าพงนะคะผู้ที่บริหารจัดการเรื่องของตลาดสินค้าในปีนี้ค่ะซึ่งปีนี้มีตลาดสินค้ามากกว่าปีที่ผ่านๆมาคุณบุษฎีค่ะเชิญเลยค่ะการรัชการพ่อท่านสมณะนะคะขอเจริญธรรมท่านญาติธรรมและก็ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านค่ะตลาดสินค้าตลาดอริยะของเราจัดมายาวนานนะคะนี่ก็เป็นทีมงานรุ่นหลังๆนะคะที่เข้ามาร่วมงานในส่วนของตลาดสินค้าของเราเนี่ยในปีนี้เราแตกต่างกว่าทุกปีปีนี้เราจัดด้วยกันทั้งหมด3จุดนะคะในหมู่บ้านราชธานีอโศกเนี่ยจะจัดในส่วนของหมู่บ้านแล้วก็ริมมูลส่วนที่3จะเป็นบริเวณสำนักงานกรมเจ้าท่านะคะสำนักงานเจ้าท่านะคะค่ะในส่วนนี้เนี่ยตลาดสินค้าของเราเนี่ยเปิดบริการ3วันตั้งแต่วันที่13 1415วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะซึ่งในส่วนของตลาดสินค้าเนี่ยเป้าหมายของการจัดตลาดสินค้าของเราเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ขายสินค้าต่ำกว่าทุนซึ่งการขายสินค้าต่ำกว่าทุนนโยบายตลาดของเราเนี่ยจะต้องเป็นทุนที่ไม่บวกค่าการจัดการนั่นหมายความว่าค่าขนส่งค่าวัสดุบรรจุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะจะไม่เอามารวมเป็นทุนนะคะดังนั้นท่านที่จับจ่ายซื้อของเนี่ยได้โปรดเข้าใจเลยนะคะว่าทุนที่เราเขียนตรงนั้นคือเป็นทุนที่เป็นค่าสินค้าจริงๆนะคะและถ้าส่วนใดที่เป็นสินค้าที่ชุมชนผลิตเนี่ยก็จะบวกแค่ค่าแรงซึ่งไม่บวกกำไรนะคะตรงนี้นี่คือความชัดเจนของหลักเกณฑ์ของตลาดของเรานะคะแล้วก็ในตลาดของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนที่มาของตลาดนะคะจะเป็นตลาดสินค้าของส่วนกลางซึ่งเกิดจากทุนของชุมชนและเครือข่ายของเราชาวอโศกทั้งหมดร่วมบุญกันแล้วก็เอาเงินมารวมกันให้คณะกรรมการตลาดนะคะทีมงานจัดหาซื้อสินค้ามาเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านได้ซื้อกันกับอีกส่วนหนึ่งเป็นจัดโดยเอกชนนะคะซึ่งก็เกิดจากกลุ่มญาติธรรม
และก็ชาวชุมชนต่างๆที่ประสงค์จะนำเงินเนี่ยมาขาดทุนหรือมากำไรระยะในตลาดเองนะคะซึ่งบางที่บางชุมชนก็จะเอาเงินไปรวมกับตลาดที่เป็นส่วนกลางบริหารจัดการกับบางส่วนยังทำบุญไม่พอก็เอามาซื้อสินค้าหรือนำสินค้าในชุมชนตัวเองเนี่ยมาขายในตลาดให้พี่น้องเพิ่มเติมอีกอันนี้คือเป็น2ส่วนค่ะค่ะก็คือสินค้าทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากเงินแต่ละชุมชนแล้วก็ของส่วนเอกชนด้วยนะคะเราก็จะเน้นเป็นญาติโดยเฉพาะได้จิตธรรมและเครือข่ายซึ่งมีความเข้าใจในระบบของตลาดอนิยะแล้วก็ระบบบุญนิยมนะคะระบบของชนิดของสินค้าส่วนทั้งหมดปีนี้มีเท่าไหร่คะจากข้อมูลนะคะตลาดส่วนกลางถ้าเป็นในส่วนของส่วนกลางเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ22ร้านนะคะสำหรับเอกชนก็คือกลุ่มญาติธรรมและชุมชนเนี่ย23ร้านรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เป็น45ร้านค้านะคะซึ่งเป้าหมายของสินค้าที่เราเนี่ยนำมาขายหรือนำมาจำหน่ายเนี่ยเราจะเน้นที่สินค้าจำเป็นและเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อนะคะหรือชาวบ้านที่จะมาจับจ่ายเนี่ยต้องการและสินค้านั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพไม่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและมอมเมานะคะโดยเราจะมีว่าหลักเกณฑ์ว่าสินค้าอันไหนที่เราเนี่ยไม่สามารถผลิตเองได้อย่างเช่นว่าพลาสติกเครื่องครัวนะคะอันนี้ยกตัวอย่างดังนี้เนี่ยคะเราก็จะซื้อมาโดยใช้งบที่แต่ละชุมชนเนี่ยร่วมบริจาคเข้ามาในส่วนกลางนะคะส่วนสินค้าอันใดที่ชุมชนเราสามารถผลิตได้อันนี้เนี่ยโดยนโยบายของตลาดเนี่ยต้องลด 50% ค่ะถ้าชุมชนผลิตนะคะสมมติว่าอย่างน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าของเราเนี่ยต้นทุนอยู่ที่20บาทเราก็เอามาจำหน่ายแค่ขวดละ10บาทซึ่งขวดละ10บาทเนี่ยคือขวดขนาด 1.5 ลิตรนะคะถ้าราคาตามปกติที่เราขายเนี่ยเราจะขายอยู่ที่30กว่าบาทค่ะแต่ถ้าเป็นสินค้าที่เราไม่สามารถผลิตเองได้อย่างเช่นน้ำมันน้ำตาลนะคะน้ำมันพืชเนี่ยเราซื้อมาขวดหนึ่งก็เกือบ31บาทนะคะเราก็มาขายให้พี่น้องขวดละ25บาทน้ำตาลทรายอย่างนี้นะคะขวดละกิโลกรัมละ22บาทก็มาขายให้พี่น้องกิโลกรัมละ17บาท50ก็คือ2ถุง35นี่ตัวอย่างนะคะแต่นอกจากสินค้านี้นี่คือทั้ง22ร้านเนี่ยมันก็จะมีเครื่องครัวพลาสติกมีเตานะคะมีอุปกรณ์ทางการเกษตรซึ่งพี่น้องก็ให้ความสนใจดีมากนะคะค่ะถ้ามีคนที่เขาอยากจะมาร่วมด้วยนี่นำสินค้ามาร่วมด้วยจะทำยังไงคะหลักเกณฑ์ของตลาดเราเนี่ยนะคะเราจะมีทีมงานซึ่งทำงานด้านนี้เราจะมีคณะกรรมการที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนที่ร้านค้าใดๆจะนำมาร่วมกับตลาดเราเนี่ยนะคะจะต้องแจ้งความประสงค์มาแล้วก็ส่งรายการสินค้าที่จะเอามาจำหน่ายเราก็จะมาพิจารณาว่าเข้าขายสินค้าจำเป็นไหมเป็นสินค้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่ฟุ่มเฟือยและก็ตรวจสอบราคาทุนและราคาที่จะเอามาขายนะคะสำหรับร้านค้าเอกชนเนี่ยเราตั้งกันไว้ที่คุณจะต้องมากำไรเอริยะเนี่ยมากกว่า 20% ขึ้นไปคือขั้นต่ำ 20% นะคะค่ะค่ะก็คือต้องมาแจ้งล่วงหน้าต้องมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่บริหารจัดการล่วงหน้าก่อนใช่ค่ะแบ่งเป็นภาคๆนะคะ อยู่ภาคอีสานก็มาแจ้งทางโซนอีสานภาคกลางก็แจ้งทางภาคกลางใต้ก็ติดต่อสาขานครปฐมอะไรอย่างนี้ค่ะก็ล่วงหน้าไม่ใช่ว่าอุ้ยเห็นงานดีจังเลยก็อยากจะนำสินค้ามาร่วมด้วยก็ไว้ปีหน้าค่ะเราก็จะมีกรรมการตลาดหรือบางเรามีกรรมการตลาดตรวจสอบนะคะซึ่งเราตรวจสอบจริงๆแล้วก็บางอันที่เราตรวจพบว่าคุณภาพไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องขอร้องนะคะตอนคุยกันมันเป็นสินค้าแบบนึงหรือตอนมาเอ๊ะราคามันทำไมมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงเราก็ต้องคุยกันมีไหมคะที่นำสินค้าหมดอายุมา
มันตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็มีหลุดมาบ้างเหมือนกันนะคะแต่เราตรวจสอบแล้วก็คุยกันว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่เข้าข่ายตลาดของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้เราอยากให้พี่น้องเนี่ยมาซื้อของแล้วก็ตลาดของเราก็ทำมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ของเรามีอยู่ก็ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์นั้นค่ะเพราะว่าเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องแล้วเราก็อยากช่วยพ่อแม่พี่น้องจริงๆอยากให้ได้ของดีราคาถูกนำไปใช้แล้วก็บางคนเนี่ยถึงขนาดที่บอกว่าของที่ซื้อไปเนี่ยบางทีเขาเก็บใช้ทั้งปีนะคะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ต้องทำให้ดีนะคะก็คือมั่นใจได้ว่ามาซื้อสินค้าที่นี่แล้วถูกสินค้าดีราคาถูกก็มีสินค้าบางชนิดที่เราซื้อมาแล้วมีปัญหาบางชนิดเนี่ยพอเราตรวจสอบพบเนี่ยนะคะเราก็หยุดการขายนะคะแล้วเราก็ไม่ขายค่ะเรามาแก้ปัญหาของเราเองเราไม่ขายให้พี่น้องต่อค่ะค่ะปัญหาอุปสรรคในการทำงานของตลาดระยะนี่มีปัญหาอุปสรรคมากไหมคะมันก็มีเยอะนะคะพูดถึงนะคะเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะนะคะมันก็จะมีทั้งกับผู้ทำงานด้วยกันหรือปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจความไม่ชัดเจนในนโยบายบางคนก็บอกว่านี่ก็ถูกแล้วนะทำใจไม่ได้ให้ถูกมากกว่านี้หรือว่าทำใจให้ไม่ได้ที่จะขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยเน้นว่าต้องให้เป็นเรื่องของเป็นยติธรรมหรือเป็นเครือข่ายของเราที่มีความเข้าใจถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจชัดเจนเนี่ยเราก็ขอเอาไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าตลาดเราทำมาแบบนี้เป็นเหมือนกับมีหลักการมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะคณะกรรมการที่บริหารตลาดนี้ก็มาจากแต่ละพุทธสถานใช่ค่ะมาจากแต่ละพุทธสถานการจัดซื้อเนี่ยเราก็อาศัยแต่ละพุทธสถานร่วมกันนะคะทุกแหล่งนะคะมาช่วยกันจัดซื้อตรงไหนมีความชำนาญด้านใดแล้วก็พยายามหาแหล่งสินค้าที่ซื้อได้ในราคาที่ถูกที่สุดนะคะหมายถึงว่ามีคุณภาพด้วยนะคะคือพยายามเข้าไปให้ถึงแหล่งนะคะเพราะว่าสินค้าที่เรานำมาเนี่ยลูกค้าที่มาซื้ออย่างเมื่อเช้านี่ค่ะเตาอังโลค่ะ20บาทแล้วป้าเขาบอกแล้วก็ถามป้าเขาว่าข้างนอกราคาเท่าไหร่คุณป้าบอกว่า100บาทค่ะคือจริงๆทุนมา35นะคะแต่ทีนี้ว่าเตาเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีหลายไซส์มันมีเตาประหยัดพลังงานด้วยตั้งแต่35 85 120 145มีหลายไซส์ค่ะยังไงเราก็ต้องมากกว่า 10% ขึ้นไปสำหรับส่วนกลางนะคะค่ะสินค้าคือต่ำคือเราซื้อราคาทุนได้แล้วเราก็ยังมาต่ำกว่าราคาทุนอีกนั่นคือเป้าหมายตลาดของเราค่ะมาจัดปีละครั้งขอบใจนะครับฟังแล้วท่านผู้ชมทางบ้านคะดังนั้นสินค้าที่นี่ก็มั่นใจนะคะว่าราคาถูกจริงๆปีนี้คร่าวๆเนี่ยงบประมาณซื้อนะคะหมายถึงว่าในงานนี้คร่าวๆที่รวมทั้งสินค้าชุมชนด้วยสำหรับส่วนกลางเนี่ยก็ประมาณ20ล้านนะคะทุนในการซื้อเนี่ยค่ะแล้วเราก็กำไรอริยะณตอนนี้นะคะไปอยู่ที่ประมาณ3ล้านเราตั้งเป้าไว้ว่าประมาณ 3.5 ล้านนะคะแต่วันนี้มันยังไม่หมดจนวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายยังรวบรวมตัวเลขได้ไม่หมดเริ่มจากเมื่อก่อนนี้เราขาดทุนกำไรอริยะบางท่านกำไรอริยะก็คือขาดทุนของเราที่เราต้องควักเนื้อออกไปนะคะเริ่มต้นนี่คุณบุตรทราบไหมคะว่าเริ่มต้นจากที่เราเปิดตลาดอริยะครั้งแรกเนี่ยเริ่มจากเท่าไหร่คะรุ่นแรกๆเนี่ยดิฉันก็ยังมาไม่ทันนะคะมาไม่ทันก็มาทันรุ่นตลาดอริยะที่นครปฐมแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแลในส่วนนี้ยังช่วยงานทางด้านจุดอื่นอยู่นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยอดกำไรอริยะของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากหลักแสนก็เป็นหลักล้านขึ้นมาจากล้านหนึ่งก็มาเป็นล้านสองล้านสามล้านสองล้านสามก็จริงๆแล้วการจัดงานนี้ครั้งแรกเลยต้องบอกว่ามีเงินอยู่แค่ล้านแปดนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะบริการพี่น้องอะค่ะก็มาร่วมกันแล้วก็คิดว่าเราจะทำยังไงที่จะให้มีเงินจัดงานอันนี้ได้แล้วก็รองรับพี่น้องได้ก็ร่วมกันลงขันนะคะลงกันมาลงกันไปก็
ประมาณนี้ค่ะ3ล้านเศษค่ะมาถึงวันนี้นะคะเราทำตลาดอริยะมาแล้ว34ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่34ไม่น้อยทีเดียวนะคะ3ทศวรรษเลยนะคะขึ้นทศวรรษที่4เลยนะคะโอ้อยู่ไปอยู่มาเราก็งงนะคะโอ้โหตลาดอริยะนี่มีมานานขนาดนี้เลยเชียวหรือนะคะเริ่มจากจำได้ว่าปี2523เริ่มที่สันติอโศกขายกันเล็กๆขายกันเองเล็กๆแล้วก็2527ย้ายไปที่ปฐมอโศก2541ย้ายมาที่นี่2555เริ่มมาขายในชุมชนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวันที่13เมื่อก่อนนี้เราจะอยู่ในปลายปีนะคะปลายปีธันวาแล้วก็ต้นมกราจัดเหมือนงานปีใหม่ทุกปีทั่วๆไปนะคะทั่วไปแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเกิดน้ำท่วมทางพื้นที่ตลาดระยะไม่สามารถปรับพื้นที่ไม่ทันนะคะก็เลยมาขายในหมู่บ้านแล้วปีนี้ก็ยิ่งขยายเป็นปีที่2ปีที่2แล้วก็ปีที่2ที่มีการขยายกิจการขยายไปที่ทางฝั่งเมืองค่ะนะคะกิจกรรมมีผลเจริญนี่ขนาดแค่ว่าที่พูดถึงนี้คือตลาดสินค้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังต้องรวมถึงตลาดอาหารแล้วว่าและก่อนที่จะมาเป็นพื้นที่ที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยนะคะมันยังต้องมีการเตรียมงานอีกถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะคะเราใช้ที่พูดถึงนี้คือแค่งบประมาณในตลาดสินค้าเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงการเตรียมงานการทำอาหารอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งของเงินตลาดสินค้าก็เราตั้งงบเตรียมงานไว้ที่ล้านห้านะคะแล้วก็ตลาดอาหารตลาดบาทเดียวเนี่ยแหละค่ะอีกล้านห้าซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจทำให้พ่อแม่พี่น้องนะคะค่ะขอบคุณในช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณบุษฎีนะคะนอกจากราคาสินค้าที่ต่ำกว่าทุนที่เขาขายเรามาในราคาทุนนะคะต่ำจริงๆนะคะนี่ก็คือกำไรอริยะที่เรามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะยืนยงยาวนานมาจนถึงวันนี้นะคะถ้าทุกครั้งของตลาดอริยะเราจะมีตลาดอาหารบาทเดียวทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานไม่ว่าจะเป็นขนมจีนส้มตำสารพัดเลยค่ะบาทเดียวก๋วยเตี๋ยวนะคะแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวเรือลงไปทานกันในเรือก็บาทเดียวเราจะไปคุยกับพี่ต้อยปลูกขวัญ นะคะว่าในผู้ที่ดูแลเรื่องของตลาดอาหารเป็นยังไงไหมคะพี่ต้อยคะตลาดอาหารปีนี้ค่ะเชิญเลยค่ะกราบขอโอกาสนะคะตลาดอาหารปีนี้นะคะเราจัด4จุดนะคะค่ะทุกครั้งจะจัดแค่จุดเดียวนะคะบริเวณด้านหน้าของหมู่บ้านค่ะแต่ปีนี้เนี่ยย้ายมา4จุดนะคะก็คือในบริเวณเฮือนหยางกินอันนั้นเป็นจุดใหญ่นะคะมีโรงครัวกลางมีอะไรพร้อมแล้วก็การทำงานเนี่ยก็คล่องตัวหน่อยนะคะแล้วก็จุดที่2ก็คือข้างเวทีชาวบ้านที่เรากำลังนั่งสัมภาษณ์กันอยู่อันนี้จะเป็นตลาดอาหารอีสานนะคะแล้วก็ตลาดอาหารของพวกผัดหมี่โคราชข้าวโพดแล้วก็น้ำสมุนไพรของศิษย์เก่านะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ด้านหลังเวทีนะคะที่ไปกินไปนั่งกินในเรือได้บรรยากาศนะคะและอีกตลาดนึงก็คือตลาดที่สำนักงานเจ้าท่าใช่ค่ะสำนักงานเจ้าท่าอันนั้นก็จะเป็นตลาดอาหารที่ชาวอุทยานบุญนิยมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันนะคะนั่งกินในเรือบรรยากาศดีมากแต่ด้านหลังของเราหลังเวทีธรรมชาตินี่เวทีชาวบ้านนี่นะคะคนที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเราจะมีโต๊ะญี่ปุ่นนะคะตั้งไว้ให้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็ถือจานมาใช่ไหมคะถือชามมาเสร็จแล้วเขาก็จะกางโต๊ะนะคะพอกางโต๊ะเสร็จเขาก็นั่งทานเสร็จเขาก็เก็บโต๊ะให้เราอะค่ะนะคะเราไม่ต้องมีพนักงานเก็บนะคะแต่ปีนี้เนี่ยตลาดที่เป็นตลาดอาหารนะคะที่มันคลุกคลักนะคะในการขนย้ายในการที่จะเอาข้าวของมาก็คือตลาดข้างเวทีชาวบ้านนี่แหละค่ะที่ประสานงานกันแล้วอาจจะมาอีก1ชั่วโมงมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมตลาดสินค้าเนี่ยก็มาทานข้าวกันเยอะมันก็อาจจะขาดช่วงนะคะการทำงานก็ยังไม่ค่อยรื่นไหลเท่าไหร่นะคะคิดว่าปีหน้าก็คงจะรื่นไหลดีกว่านี้นะคะอาหารที่คนต้องการนะคะในที่นี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะรองลงมาก็จะเป็นพวกผัดหมี่ต่างๆแล้วก็ข้าวเหนียวส้มตำนะคะซึ่งเป็นอาหารอีสานหาทานได้นะคะเราก็จะมีเครือข่ายของศรีสาอโศกนะคะที่เอาเครือข่ายมาช่วยกันทำงานนะคะพี่ต
จ้อยครับปีนี้รู้สึกว่าตลาดอาหารจะขยายเพิ่มขึ้นคนมาใช้บริการมากขึ้นมากขึ้นค่ะมากขึ้นกว่าทุกปีนะคะแล้วก็พี่น้องเราส่วนใหญ่นะคะผู้ที่มาทำอาหารให้เราทานเนี่ยค่ะจะเป็นผู้สูงวัยนะคะที่แบบมีใจมีไฟแม้จะมีปัญหามีอุปสรรคนะคะตลาดข้างเวทีชาวบ้านเนี่ยค่ะเราผักเราส่งผักจากอาคารเฮือนหยางกินมาไม่ทันนะคะก็จะมีพี่น้องเรานะคะไปที่แปลงผักเลยค่ะไปตัดแล้วก็มาปรุงให้พวกเราสดๆเลยนะคะตรงนี้เขาก็พยายามช่วยเหลือเราอะค่ะเพราะว่าผู้ทำงานของเราก็มีน้อยใช่ไหมแล้วก็ตลาดมันก็ขยายขึ้นนะคะแต่ส่วนของทางที่กรมเจ้าท่านะคะที่เจ้าท่านะคะเป็นของอุทยานบุญนิยมซึ่งมีแม่ครัวหลักๆเนี่ยเป็นผู้คักแนในเรื่องของอาหารนะคะเขาก็เลยไม่เรียกร้องที่จะให้ทางเราส่งอะไรไปให้นะคะเขาก็เตรียมความพร้อมได้เสร็จนะคะแต่ก็จะมีตรงนี้แหละค่ะที่คงต้องปรับในปีต่อไปคิดว่าปีต่อไปคงจะดีขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะเพราะปีนี้ขยายเหมือนกับเกือบเท่าตัวเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะซื้อปีนี้ใหญ่กว่าปีที่แล้วนะคะคือซื้อของมากเนี่ยเป็นเท่าตัวเลยนะคะเพราะดูจากวันแรกนะคะดูจากภาพที่ถ่ายภาพของรถที่มาซื้อของนะคะเต็มลานจอดรถเขาบอกว่ามีประชาชนวันแรกที่มาใช้บริการมาซื้อสินค้าที่นี่นะคะร่วมแสนคนทีเดียวค่ะที่มาเยี่ยมเยือนแผ่นดินพุทธแห่งนี้ค่ะนะคะก็บอกวันแรกนี่มีรถพันกว่าคันนะคะฝ่ายรปภ.แจ้งไว้ค่ะว่าพันกว่าขึ้นไปเพราะว่ารถนี่แน่นเอียดไปหมดเลยแล้วก็แต่ละคันนี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะไม่ได้มา2คนนะคะบรรทุกพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยมาด้วยนะคะแล้วตลาดอาหารนี้นะคะเราหุงข้าวนะคะวันหนึ่ง30ถาดอันนี้คือข้าวหุงนะคะประมาณ250กิโลต่อวันอันนี้เฉพาะข้าวสวยนะคะข้าวเหนียวอีกประมาณเท่ากันนะคะแล้ว3วันนี้เราใช้ข้าว 2-3 ตันส่วนผักเนี่ย3วันนี้เราใช้ประมาณ10ตันค่ะนะคะผักที่เราใช้ที่เราปรุงนะคะที่เราปลูกกันเองริมมูลเนี่ยค่ะยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะพี่ต้อยมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของตลาดสินค้าและตลาดอาหารในฝั่งของหมู่บ้านราชธานีอโศกแล้วปีนี้นะคะมีวิวัฒนาการนะคะเรามีการเพิ่มสถานที่ของตลาดอริยะเป็นตลาดน้ำอริยะไปที่หน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีนะคะซึ่งตรงนั้นก็เป็นปีแรกนะคะมีบรรยากาศอย่างไรนะคะซึ่งมีคุณค่าพูดขาวดาราจะเป็นผู้ที่มาบอกกล่าวในเรื่องนี้ค่ะขอเชิญคุณค่าพูดเลยค่ะอย่างที่ทราบนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดทางฝั่งเมืองนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผอ.สำนักงานภูมิภาคสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านก็ให้ใช้พื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานเลยนะครับรวมทั้งอนุเคราะห์ในเรื่องของอะไรครับน้ำประปานะครับไฟฟ้านะครับแต่จริงๆเราก็ปั่นเองด้วยนะครับแล้วก็ให้หยิบยืมโต๊ะเก้าอี้นะครับอะไรพวกนั้นด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านนะที่นี้นะครับส่วนบรรยากาศครับก็เป็นปีด้วยความที่มันเป็นปีแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตกลงจะมีคนหรือเปล่านะครับคนเมืองกับคนแถบนี้จริตวัฒนธรรมนิสัยอะไรมันก็ต่างกันเราก็เกรงว่าเอ๊ะของแบบนี้เขาจะดูว่ามันของเรามันเป็นของกระจอกกระจอกก็ไม่สนใจหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ผิดคาดนะครับก็อย่างเช้าวันแรกนะครับอันนี้ผมไล่ไปทีละวันได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะจะได้ทราบบรรยากาศครับวันแรกนั้นตอน7โมงนะครับก็เริ่มมีคนมานะครับต้องบอกว่าคนที่นู่นคนเมืองเนี่ยเขาจะไม่แห่กันมาทีเดียวแต่เขาจะกระจายมาทั้งวันก็มาเรื่อยๆแต่มาทั้งวันนะครับแม่ค้าบอกโอ้ดีจังเลยแบบนี้คือได้มีเวลาหายใจผมไม่งั้นถ้ามาอัดกันแบบฝั่งนี้โอ้โหขายไม่ไหวแล้วคนขายจะเครียดนะครับอันนั้นเขาได้หยุดเป็นระยะแต่ขายได้ทั้งวันนะครับแล้วก็พอมาวันที่สองก็คิดว่าก็คือเนื่องจากวันแรกเนี่ยคนพอสมควรนี่ผมถือว่าไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเพราะว่ามีเวลายิ้มกับลูกค้าครับวันแรกเป็นวันสงกรานต์นะครับคนหลายคนนะครับยังต้องไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมาซื้อของวันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีไม่มากนักเว้นแต่ว่าคนไหนที่ไม่ได้ไปตรงนั้นก็ดิ่งมาเลยนะครับก็ได้ขนาดหนึ่งซึ่งเราพอใจว่าถ้าขนาดนี้นี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับซึ่งมีท่านรองผู้ว่ามาเปิดงานด้วยใช่ไหมคะครับวันนั้นก็ได้เชิญท่านรองผู้ว่านะครับ
แล้วก็มีในส่วนของทางการค้านะครับก็มาเป็นอะไรนะครับเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับก็มาเป็นร่วมเป็นตะกี้พยานในการเปิดนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีครับเพราะวันที่สองนะครับด้วยความที่คนเนี่ยเริ่มพร้อมนะครับพอวันแรกอาจจะไม่พร้อมพอวันที่สองเนี่ยพร้อมก็มาพอมาปั๊บเราจะเห็นเลยว่าคนมามากขึ้นนะครับวันแรกเราคิดว่าพอสมควรแล้วพอวันที่สองมามากขึ้นนะครับก็แต่ก็ยังพอมีจังหวะหายใจบ้างแต่ก็ต้องถือว่าโดยเฉลี่ยนี่ตลอดแทบทั้งวันไปเรื่อยๆแต่ทั้งวันซึมไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่ามากขึ้นนะครับส่วนเมื่อเช้านี้วันที่3วันสุดท้ายของงานวันสุดท้ายของงานก็ยังคิดว่าเอ๊สงสัยคนจะน้อยแล้วล่ะเพราะว่า2วันก็น่าจะไปเยอะผมไม่มีใครมา3วันมั้งนะครับก็คิดดังนั้นนะครับแต่เชื่อไหมครับผมไปถึงตรงนั้นยังไม่ถึง7โมงอุ้ยลูกค้าเริ่มมาแล้วแม่ค้ายังไม่เปิดร้านเลยเราบอกเราเปิดร้าน8โมงนะครับใช่ใช่แต่เมื่อคืนพ่อครูก็บอกว่าเอา7โมงก็เปิดไปเลยไม่ต้องรอนะครับปรากฏว่าลูกค้ามาก่อนละตั้งแต่7โมงถึง8โมงชั่วโมงเดียวนะครับผมไปเก็บข้อมูลในส่วนของน้ำมันน้ำมันเนี่ยน้ำมันพืชน้ำมันพืชนะครับเราเอาไปลงไว้ทั้งหมด130ลังค่ะลังละ12ขวดลังละ12ขวดครับผมเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าลงเยอะแล้วจะหมดไหมบอกว่าได้ชั่วโมงเดียวจาก7โมงถึง8โมงหมดไป80ลังเหลือ50ลังก่อนผมจะออกมานะครับพอคุณทองแก้วโทรไปบอกว่าอยากจะเชิญมาทางนี้หน่อยนะครับอีกแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะผมไปดูเหลือไม่ถึง20ลังต้องรีบโทรมาบอกทางนี้บอกพี่ทวิทย์ช่วยรีบเอาไปหน่อยนะตอนนี้น้ำมันขาดแคลนครับถามหันไปดูน้ำตาลน้ำตาลเมื่อวานก็10กว่ากระสอบกระสอบนึงมันเท่าไหร่ครับ50ถุงได้มั้ย50กิโลก็คือ50ถุง50ถุง50กิโลนะครับจากเมื่อวานเนี่ย10กว่าถุงชั่วโมงเดียวเหลือ3ถุงอะไรนิดนึงนะคะว่าที่นี่นะคะที่ตลาดริมมูลเนี่ยนะคะน้ำมันน่ะเมื่อคืนนับไว้อ่ะ1,000 ลัง 1,000 กับ10 1,090 1,090ลังเนี่ยประมาณตอนเดินมาเนี่ยตอน9โมงกว่าเนี่ยนะคะมันเหลือน่าจะประมาณสัก600ลังได้นะคะโอ้โหหายวับนะครับแต่ตอนนี้หมดแล้วนะคะอ้าวเลยครับทั้งนั้นทั้งสำนักงานเจ้าท่าก็เสียใจด้วยใช่ไหมครับ รู้สึกจะได้อีกรอบนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางพี่ทวิทย์แกเอาไปส่งได้เท่าไหร่นะครับผมบอกว่าเอามาก่อนเลยเพราะตอนนี้มันจะหมดแล้วลูกค้ารุมกันชนิดที่ไม่เห็นคนขายนะครับแล้ว20ลังมันจะไปเหลือรู้สึกจะไปได้ประมาณ200ลังค่ะโอ้ได้ไป200โอ้ขอบคุณมากนะครับก็นั่นแหละครับก็บรรยากาศคือวันที่3แล้วเนี่ยโดยหลักเราไม่คิดว่ามันจะมีคนเยอะนะครับก็ต้องถือว่าเยอะอันนี้ในภาพรวมของทั้งหมดพอแยกย่อยลงไปนะครับขอญาติลงไปนิดนึงได้เลยเชิญเลยค่ะไปเรื่องอาหารแม่ครัวเริ่มจะทำไม่ทันแล้วตอนนี้มืออาชีพก็มืออาชีพเถอะลูกค้ามีอาชีพมากกว่าครับเก่งกว่าครับทำกันไม่ทันนะครับทำแต่เช้าเลยนะครับทางที่ซึ้งดินใช่ไหมครับแม่โต๊ะโผใหญ่ครับจากวันแรกรู้สึกยอดขายเฉพาะอาหารอันนี้ไม่รวมก๋วยเตี๋ยวรู้สึกวันแรกกับ1,200บาทนะครับพอสมควรนะครับต้มน้ำต้มเนื้อนะคะสบายพอวันที่สองปลาก็ไป 2,000 กว่าเท่าตัวนะครับวันนี้ผมไม่ทราบเท่าไหร่ตัวใครตัวมันนะครับผมก็รวมนะคะวันแรกนี่รวมทั้งหมดนะคะ 34,500 กว่าบาทนะคะก็คิดดูก็แล้วกันเฉพาะอาหาร4จุดเนี่ยนะคะทั้งหมดได้ 3,400 เอ้ย 34,500 กว่าบาทนะคะแล้วคิดว่าแม่ครัวจะขนาดไหนอะคะตรงนี้ค่ะพี่ต้อยรู้หรือเปล่าที่ฝั่งมูลนะครับตอนเช้าเนี่ยอาหารเนี่ยเขาให้ลูกค้าตักเองด้วยนะครับนะครับไม่ทันไม่ใช่คนขายตักให้นะครับโอ้ใจดีขนาดให้ลูกค้าตักเองด้วยแต่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็ให้ตักเพราะว่าเราบริการไม่ทันนะคะโดยเฉพาะน้ำแข็งเนี่ยพอเขาซื้อของขึ้นจากท่านี้ใช่ไหมคะขึ้นไปเขาก็หิวทีนี้หิวน้ำมากเราก็บริการไม่ทันเราก็เอาไอ้น้ำแข็งมาตั้งให้เขาค่ะแล้วก็ตักเองเลยค่ะนะคะเขาก็รู้สึกมีความสุขนะคะตรงนี้ครับในส่วนของก๋วยเตี๋ยวโอ้โหลงเรือแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เหมาะจริงๆนะครับโอ้ลูกค้าชอบบรรยากาศมันดีครับทานก๋วยเตี๋ยวลมมันเย็นมากเลยนะครับได้นั่งเรือเอี่ยมจุนทานก๋วยเตี๋ยวที่โน่นที่นี่มีทุ่งทานตะวันที่โน่นมีอะไรคะก็มีครับเราก็มีแพทานตะวันเด็กๆชอบไปถ่ายรูปครับผู้ใหญ่ก็ชอบไปถ่ายนะครับเพราะมันอยู่ด้านเราบอกว่าด้านข้างกึ่งๆด้านหลังของเรือเอี่ยมจุนใช่ไหมครับก็พออยู่ตรงหัวเรือลงไปปั๊บเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้เลยนะครับก็โอ้รู้สึกว่า
เป็นที่ชอบใจนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนี่คนชอบไปทานกันเยอะมากนะครับแล้วพอในส่วนของที่สร้างสีสันมาอีกก็เป็นดนตรีนะครับดนตรีนี่ก็คงคล้ายๆที่นี่นะครับก็ทั้งวันเหมือนกันโดยเฉพาะอะไรนะครับสินค้าบาทเดียวนะครับมีไฮไลท์ของงานนะครับไม่น้อยนะครับอย่านึกว่าคนฝั่งเมืองเขาไม่รำวงนะครับ รำวงบาทเดียวแม้แต่สงสารเหมือนกันนะรู้สึกบางทีเราไป3เพลงนะครับผู้เฒ่าผู้แก่บอกโอ้เหนื่อยแล้วไม่ไหวเอาตั้ง3เพลงเฉลยนะครับบาทเดียวตอนหลังเลยลดมาเหลือเพลงเดียวครับ1บาทนะครับ1เพลงนะครับก็เป็นที่คลื่นก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างผู้ขายนะครับกับผู้ซื้อนะครับทางเรากับลูกค้าที่มาก็อันนี้ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คงต้องเป็นในส่วนของเรือนะครับเรือก็มีเรือขนส่งกันทั้งวันเลยได้ข่าวว่าวิ่งยนต์เรือเสียเลยแล้วครับ ลำใหญ่นี่เสียไปเลยใช่ไหมครับได้ข่าวอย่างนั้นพอวิ่งกันไปวิ่งกันมาตลอดนะครับเพราะว่ามีลูกค้าจะมาถามอยู่เรื่อยมีเรือไปหรือยังเรือออกหรือยังก็ให้ไปถามมีบริการเรือรับส่งฟรีรับส่งฟรีครับนะครับเรือใหญ่เรานะครับใช้ลายสันตินะครับก็วิ่งก็ถ้าเป็นเรือใหญ่เนี่ยก็จะได้รับการนะครับนี่ได้รับความนิยมมากกว่าเพราะว่าแดดมันไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นเรือท้องแบน1หวัดเสียวนะครับเว้นแต่ว่าคนไหนที่ไม่ได้กลัวนะครับก็จะลงท้องแบนแต่ส่วนใหญ่ก็จะรอไปเรือใหญ่ใช้ลายสันติหรือว่าฉลาดใช้ก็วนทั้งวันนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับชาวเรือที่มีส่วนช่วยให้ปลุกชีวิตแม่น้ำมูลนะครับเพราะว่าเจตนาของเราอันนี้นะครับเป็นเรื่องของแม่น้ำมูลย้อนมาตลาดสินค้านิดนึงนะครับอันนี้ถ้าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับในส่วนของรู้ไหมครับอะไรสินค้าอะไรขายดีที่สุดนะครับเท่าที่ดูคงเดายากไม่ใช่ครับเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าผู้หญิงเชื่อไหมครับตั้งแต่วันแรกนะครับวันที่สองเช้าจดเย็นสงสารคนขายไม่หยุดเลยนะครับลูกค้าไม่หยุดนะครับของสินค้าอื่นเนี่ยยังเว้นช่วงให้ได้หายใจบ้างอันนี้ไม่ได้หยุดเลยนะครับแล้วคนหนึ่งซื้อเนี่ยผมสังเกตผมไปยืนดูอยู่นานว่าแต่ละคนเขาจะซื้อสักกี่ชิ้นผมว่าไม่น้อยกว่า5บางคนเป็น10มันถูกมากครับแล้วเป็นเสื้อผ้าใหม่นะครับไม่ใช่เสื้อผ้ามือสองนะครับอันนี้เรียนให้ทราบครับจากทุรีฟ้าใช่ไหมคะทุรีฟ้าครับทุรีฟ้านะคะอันนี้คือถูกจริงๆอย่างผมเห็นเนี่ยอะไรนะกางเกงที่เป็นผ้าอะไรมาเรียกไม่ถูกอะไรไม่ใช่ผ้าโอ้ขอโทษสัญญาจำมันหายไปแล้วผ้าเนื้อดีมากเลยโอ้ลินินผ้าลินินนะครับซึ่งปกติหลานึงมันหลายร้อยขายตัวละ50บาทสินค้าในร้านขาย50บาททุกอย่างโอ้โหขายดีมากผู้หญิงเต็มร้านเลย ผมไม่กล้าเข้าไปเดิน มีแต่ผู้หญิงแล้วเลือกเสื้อผ้ากัน ไม่น้อยเลยครับอุดหนุนกันผมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีขายให้เขาหรือเปล่า นะครับสินค้าที่ออกน้อยที่สุดคืออะไรคะโอ้เป็นสินค้าพลาสติกขนาดใหญ่นะครับเฉพาะพลาสติกแล้วต้องยกเว้นเฉพาะขนาดใหญ่ถ้าขนาดกลางกับขนาดเล็กนี่ก็ขายดีจักรยานเป็นไงคะจักรยานกับต้นไม้นะครับกล้าไม้ขายหมด2วันแรกไม่มีขายวันที่3แล้วนะครับหายไม่ได้จักรยานแต่จักรยานเรามีไปเพียงแค่130คันก็ได้รับการตอบรับดีผมหมดปั๊บเราก็บอกว่าให้ข้ามมาฝั่งนี้ดูสิลองหามาฝั่งนี้เผื่อจะมีเพราะว่าตรงนี้มาตั้ง1,000คันไม่ถึงค่ะไม่ถึง900คันอ๋อนั่นแหละครับก็บอกว่าทางนู้นเราไป100กว่าเองเราเอาไปลองตลาดเพราะเราไม่รู้นะครับเราก็บอกเขาว่าจริงๆเราไม่รู้เลยว่าสินค้าที่มาเนี่ยจะขายได้หรือเปล่านะครับก็ทุกอย่างจะดูจะขายได้หมดนะครับแล้วก็น้ำมันน้ำตาลนี่ก็คงทราบดีนะครับมันเป็นอะไรที่ทุกบ้านต้องใช้ครับก็ขายดิบขายดีนะครับเครื่องครัวสแตนเลสโอ้มันตรงกันข้ามนะครับรู้สึกว่าจากเดิมที่คิดว่าเอ๊ะเขาจะซื้อหรือเปล่าปรากฏว่าสินค้าสแตนเลสขายดีนะครับแต่พลาสติกจะขายสู้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ปีหน้านะครับทางถ้าได้จัดต้องบอกว่าคณะกรรมการนี่ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับสินค้าอื่นๆนะครับอย่างพวกน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้ก็ขายดีนะครับต้องโดยรวมบอกก็ต้องขายดีแทบทุกอย่างครับก็คิดว่าภาพโดยรวมน่าจะเป็นขนาดนี้ครับค่ะก็ขอบคุณคุณข้าพุทธนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมที่คุณข้าพุทธดูได้รับผิดชอบอยู่ที่ฝั่งเจ้าท่านะคะภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีค่ะเรามาดูภาพรวมทั้งหมดของงานทั้งฝั่งเจ้าท่าทั้งของที่นี่นะคะซึ่งพี่เปิ้มขวัญดินก็เป็นผู้ดูแลภาพรวมตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะพี่เปิ้มคะเชิญเลยค่ะขอนมัสการพ่อท่านสมณะแล้วก็ท่านศิกมาเจริญธรรมทุกท่านค่ะ
ค่ะก็เป็นงานอะไรที่คาดไม่ถึงนะคะเอาลองคิดดูค่ะว่าเนื้อที่เนี่ยถ้าเราวัดจริงๆเนี่ยนะคะจากตรงนี้ไปถึงฝั่งเจ้าท่าเนี่ยนะคะเป็นกี่อาจจะเป็นพันไร่นะถ้านับจริงๆนะคะไม่ได้ใกล้ๆเลยนะคะเป็นงานที่ใหญ่มากเราอาจจะคิดไม่ถึงหรอกว่าเราชาวอโศกจะสามารถจัดงานขนาดนี้ได้นะคะส่วนใหญ่ก็พื้นที่ขนาดรอบทำเนียบรัฐบาลอะไรเงี้ยนะคะ อะไรเงี้ยนะคะแต่รอบนี้เนี่ยหูมันมโหฬารมากเลยนะคะ แล้วเราก็จัดในกลุ่มของชาวอโศกจริงๆแต่มีพี่น้องข้างนอกมาร่วมงานนะคะก็คาดไม่ถึงหรอกค่ะว่าเน้นจากจะให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าเราแบ่งงานกันอย่างไรนะคะกลุ่มเราแบ่งผู้รับใช้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็อยู่ฝั่งเจ้าท่าอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่กลุ่มของริมูลนะคะของริมูลซึ่งกลุ่มฝั่งเจ้าท่าได้พูดไปแล้วนะคะดิฉันก็จะไม่ลงรายละเอียดทีนี้ในฝั่งนี้ก็จะมีงานที่น่าสนใจนะคะว่างานอันแรกที่ทำมานานมากเขาเรียกว่างานภาคของนิทรรศการมีชีวิตคือภาคของกสิกรรมเลยนะคะได้ลงทุนลงแรงมาเกือบ2เดือนนะคะกว่าจะได้ความสวยงามขนาดนี้สิ่งเหล่านี้นี่เราไม่คิดหรอกว่าพวกเราจะทำได้นะคะเราไม่คิดว่าจะทำได้เพราะว่าในงานนี้เนี่ยเราได้ซื้อของจากตลาดน้อยมากเราเก็บจากสิ่งจากตรงนี้ไปซึ่งเราฝันมานานแล้วแต่เราก็ไปไม่ถึงนะคะแต่งานนี้เราค่อนข้างจะไปได้เกือบ 100% อ่ะนะคะอาจจะมีขาดอยู่บ้างบางอย่างที่เราปลูกไม่ทันแต่โดยส่วนใหญ่การบริหารจัดการของฝ่ายอาหารก็พยายามเอาพืชผักจากสวนของเราจริงๆแต่การปรุงนี่รสชาติก็ดีนะคะก็เลยทำให้ผู้บริโภคนี่ทำได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายมาร่วมมือกันนะคะและผู้เสียสละจริงๆจึงได้ภาพที่งดงามนะคะเห็นปั่นจักรยานมาดูก็มีบางคนยืนตามซุ้มของบวบแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็ดื่นถ่ายภาพอย่างนี้นะคะซึ่งเหมือนกับมันเป็นภาพที่อะไรที่ดูแล้วมันสวยงามดีนะคะภาคนี้ก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะในพื้นที่70ไร่นะคะส่วนภาคที่2ก็คือภาคของอาหารซึ่งได้พูดลงไปแล้วภาคที่3ก็เป็นภาคของตลาดสินค้าก็พูดไปแล้วภาคที่4คือภาคประชาสัมพันธ์นะคะเป็นน่าประทับใจมากเลยนะคะแต่ละจุดจะมีการประชาสัมพันธ์ซึ่งดิฉันเห็นว่าคนประชาสัมพันธ์นี่เก่งมากเลยนะคะพูดได้ทั้งวันแล้วก็ร้องเพลงเสียงเพราะด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยชื่นชมไปด้วยนะคะเรียนคิดว่าชาวอโศกเก่งค่ะจากเดิมๆพูดผิดๆถูกคนนั้นว่าคนนี้ว่าแต่วันนี้นี่จะว่าคนนี้ไปล้างจานก็ว่าอย่างนิ่มนวล นะคะรู้สึกมีศิลปะในการพูดเรียนว่าเป็นความพัฒนาของผู้เป็นพิธีกร นะคะแต่ละจุดเท่าที่ไปดูเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นจากฝ่ายประชาสัมพันธ์เสร็จก็เป็นฝ่ายรปภ รปภนี่ก็สุดยอดเลยนะคะขนาดวันสมัครนี่นะคะให้มาสมัครจริงๆจากดิฉันนี่5คนค่ะ นะคะ5คนเพราะท่านก็ช่วย อธิบายสาธยายให้ก็เพิ่มมาแต่ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งว่าสามารถรปภสามารถบริหารจัดการในงานนี้ได้อย่างลงตัวนะคะนอกจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รปภอพปรนะคะก็มาช่วยเรานะวันนี้เป็นวันที่เห็นอพปรทำงานอย่างเต็มที่เลยนะเพราะคนมันเยอะแล้วเป็นวันที่ต้องให้รถเข้ามารับเตาอะค่ะคือรับเตานะคะคนของมันหนักคนก็เลยต้องมาช่วยกันเยอะขึ้นจะเห็นได้ว่างานแต่ละงานนี่นะคะสอดร้อยกันอย่างสวยงามนะคะถ้าเปรียบเหมือนพวงมาลัยก็เหมือนตรงนี้นี่เป็นดอกรักดอกมะลิดอกอะไรที่มันร้อยเป็นพวงมาลัยกันอย่างงามอ่ะนะคะก็เห็นได้ว่าดิฉันมองว่าวันนี้นะมองว่าชาวอโศกเก่งขึ้นนะคะรู้จักการทำงานการกระทบกระทั่งก็มีบ้างแต่มันนุ่มนวลขึ้นจะให้ไม่มีเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่รู้จังหวะจะโคนที่จะลงไปช่วยเหลือกันดีนะคะเป็นภาพอะไรที่มันเหมือนจะเหนื่อยแต่มันก็ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าทุกคนก็มาช่วยกันนะคะมันเป็นการช่วยกันอย่างเหมาะควรนะคะลองคิดดูนะคะว่าถ้าว่าไปมันใหญ่กว่างานประท้วงนะใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าเยอะมากเลยนะคะ
ใหญ่กว่าเยอะมากมากมากกันนะคะสมัยก่อนแล้วงานประท้วงเราก็ทำอาหารอยู่จุดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ดูสิฮะอาหารกี่จุด4จุดสี่จุดที่เราทำกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยแล้วคนมาก็มโหฬารนะคะมโหฬารมากันแบบไม่ขาดสายแล้วการกระทบกระทั่งลองคิดดูนะคะว่าทางการส่งตำรวจมา1คนนะคะต่อวันนะคะต่อวันวันละคนวันละคนก็แสดงว่าการด้วยความมีศีลอันนี้มันจะทำให้รังสีของการมีศีลช่วยดูแลงานตรงนี้ให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะคะก็ดูว่าภาพเนี่ยเมื่อคืนนี่เรากังวลว่าสินค้าเราจะไม่หมดแต่เช้านี้พวกเราต้องไปแก้ปัญหาว่ามันหมดแล้วจะทำยังไงหมดก่อนเวลาใช่ไหมคะก่อนเวลาค่ะอันนี้บางคนก็ดีนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์เราก็พูดดีๆนะคะพูดให้คนมานี่รู้สึกมาไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรเป็นความสามารถอีกทีมงานหนึ่งนี้นะคะที่ต้องกล่าวถึงก็คือทีมรถไฟของพี่สมหมายนะคะแกเรียกว่ารถไฟคือรถรางเรานะคะก็มีคนนั่งเต็มนะคะมันเป็นบรรยากาศอะไรที่เราคนจนนะค่ะคือจริงๆพวกเราเป็นคนจนนะต้องบอกว่าจนนะคะจนแต่เราแต่เราทำงานอย่างนี้ได้ยังไงเรางงเลยค่ะ มีทุกอย่างเลยนะคะไปได้ยังไงเราเคยไปยังไม่เคยไปดูพืชสวนโลกนะคะแต่ว่ามันก็คงมีอย่างนี้ของเราก็มีเหมือนกันแต่ของเรามันเป็นภาพอะไรที่เป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องสวยงามก็มีอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้เฟ้อเกินไปอะไรเนี่ยมันสะท้อนวัฒนธรรมแบบเราอะค่ะมันสะท้อนอย่างนั้นนะคะแล้วก็ภาพเราคิดว่าพ่อให้แม่ให้ทั้งหลายนี่ก็เต็มใจนะคะไม่หนีร้านไม่อะไรร้านช่วยกันของคนนี้มีปัญหาคือมันไม่ทิ้งปัญหาคนใดคนหนึ่งอะเป็นความเจริญของการเห็นว่ามันเป็นความเจริญของการจัดงานถ้าใครมีปัญหานะคะทุกคืนเราต้องขนสินค้าค่ะเพิ่มค่ะเขาช่วยกันแก้ปัญหาให้เราด้วยอะค่ะใช่ค่ะถ้าเรามาไม่ทันเขาก็แก้ปัญหากันเองในร้านอะค่ะใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะแบบว่ายกตัวอย่างเช่นตรงนี้มันมากไปจะขนไปตรงโน้นนี่ก็ไม่เกี่ยงอะค่ะช่วยกันเนี่ยคิดว่ากระบวนการร่วมกันคิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันพัฒนามากเลยนะชาวอโศกทำงานแบบพัฒนาเลยนะคะว่าเอ๊ะปัญหาเราคิดไม่ออกหรอกพอเราเยือนเข้าไปที่ประชุมปุ๊บที่ประชุมก็จะช่วยกันคิดและออกได้อย่างดีอะค่ะฉันคิดว่าภาพเหล่านี้มันน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะและที่จะลืมไม่ได้ก็คือเด็กสัมมาสิกขานะคะอาจจะไปเล่นน้ำบ้างอาจจะนั่งรถรางบ้างแต่เขาก็ช่วยเราเต็มที่นะคะช่วยอย่างแบบสุดๆทุกที่เลยนะคะช่วยกันแบบไม่เด็กเขาก็เป็นมือเป็นไม้ให้เราอะค่ะฉันคิดว่าลืมไม่ได้ก็คือสัมมาสิกขาและก็สัมมาอาชีวะที่ช่วยกันอย่างเอาจริงเอาจังคิดว่างานนี้เนี่ยเก่งทุกคนค่ะเห็นว่าเก่งทุกคนนะเอาสมมติว่าเวทีไม่ทำนี่มันก็สื่อไม่ได้อาหารไม่ทำก็ไม่มีอะไรรองท้องใช่ไหมคะไม่มีตลาดสินค้าก็ไม่รู้จะให้อะไรกับผู้มาชมฉะนั้นองค์ขาพยพนี้จึงเคลื่อนไปอย่างเข้าใจกันอย่างมีเห็นว่ามีพ่อท่านเป็นดวงใจที่ร้อยให้พวกเราเนี่ยเหนื่อยก็เมื่อยยังคิดว่าทุกคนเมื่อยนะงานนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่เมื่อยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่พูดเอาอะนะแต่เมื่อยแต่ว่าเรารู้จักวิธีว่าเออจะเมื่อยจะกลับไปพักก่อนจะค่อยลบมาอย่างสี่นะคะมันรู้จักการช่วยเหลือเฟื่องฟายกันนะคะมันเมื่อยกายแต่ไม่เมื่อยใจมันไม่เมื่อยใจค่ะมันก็เลยลุยได้พอไปพัก10 นาทีมันก็มีแรงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือภาพรวมนะคะถ้าพูดถึงความก้าวหน้าดิฉันว่ามันก้าวกระโดดแล้วก็พ่อครูหรือพ่อท่านเรานี่นะคะก็รู้สึกว่าให้ลูกให้งานลูกมากไปอะไรอย่างเงี้ยนะในความรู้สึกของพ่อท่านก็รู้สึกว่าให้งานลูกมากไปแต่ถ้าเรามานั่งถึงวันนี้มันถึงวันนี้นะค่ะถ้าพูดถึงในวันงานก็เชื่อตามพ่อท่านอยู่แต่มาถึงวันนี้เออเราก็เก่งขึ้นเนาะทุกคนเก่งขึ้นเนาะใช่ไหมคะมันเก่งขึ้นจริงๆว่าโอ้ถ้าไม่ได้งานนี้มานี่เราคงไม่ได้ดึงไอ้ศักยภาพที่มีออกมาได้ขนาดนี้แต่ยังคิดว่างานนี้ทุกคนเนี่ยดึงจริงๆเลยนะคะเพิ่มค่ะที่กรมเจ้าท่าจากที่ผ่านมาไอ้จากสำนักเจ้าท่านะคะก่อนวันจะขายอะไรอะไรก็ยังไม่พร้อมเลยนะคะไฟก็ยังไม่มา น้ำก็ยังไม่ต่อคือเราเหมือนกับว่าแต่ว่าพวกเราไม่ได้เป็นพวกโวยวายไงฮะมันดีตรงนี้ค่ะคือว่า
เราพอมันไม่มีอะไรปัญหาปุ๊บเรามาช่วยกันแก้นะคะวันนั้นเราก็ช่วยกันลงไปใช่ไหมที่กรมเจ้าท่านะคะที่เจ้าท่านะคะแล้วก็แต่ละงานเราก็มาช่วยกันคิดดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พระเจ้าตรัสบอกว่าหมั่นกันประชุมกันเนืองนิดเนี่ยมันจะช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างดีที่สุดและปัญหาเหล่านั้นก็ไม่ตกอยู่คนใดคนหนึ่งมันเหมือนกับที่ประชุมเป็นคนช่วยกันรับอะไรเงี้ยค่ะเป็นงานที่ดีมากๆแล้วก็ต้องสิ่งที่จะละเลยไม่ได้ที่จะขอบคุณคือพี่น้องประชาชนนะคะที่หลั่งไหลกันมาอย่างมากมายนะคะหากเราจัดงานนี้เรามีสินค้าเต็มไปหมดแต่ไม่มีประชาชนเหล่านี้มาซื้อบุญนี้ก็คงจะไม่ครบสมบูรณ์นะคะก็เลยว่าพี่น้องประชาชนก็น่ารักนะคะอาจจะมีบ้างที่ลืมนี่เข้าใจนะคะเข้าใจว่าบางทีกินแล้วมันลืมมันคิดเรื่องใหม่อะค่ะเขาก็เลยทิ้งจานเอาไว้แต่เปรียบเทียบกับจำนวนคนเป็นสาวคือเราคิดว่ามันน่าจะเท่าไหร่ดีนะคนเนี่ยนะวันแรกนี่แสนเลยค่ะแสนนะคะคนแสนลืมจานไว้เล็กน้อยขนาดนี้เรียนคิดว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยค่ะงั้นไปเก็บอยู่สองครั้งแต่มันมหัศจรรย์จริงๆที่ว่าถ้าเป็นงานอื่นมันน่าจะวางละเกะละกะขยะเต็มไปหมดโอ้ลืมคณะหนึ่งค่ะคณะเก็บขยะโอ้เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยค่ะคณะเก็บขยะนี่ถือถุงดำเดินไปนะคะงานนี้นะคะคนเป็นแสนเลยนะคะขยะน้อยมากนะคะขยะน้อยมากขยะน้อยมากเสร็จไปด้วยเก็บไปด้วยเลยนะคะเป็นอะไรที่ว่าอย่างนี้อีกก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะคิดว่าเป็นไปได้อยู่นะคะคิดว่าเป็นไปได้อยู่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าไม่มีเรียนก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงวันนี้ก็ต้องกลับไปขอบคุณที่พ่อท่านให้เราไปงาน193วัน158วันงานเหล่านั้นเหมือนซ้อมเรามางานนี้นะจริงไหมคะเริ่มต้นจาก33วันก่อนค่ะแล้วมา33วัน193วัน158วันเนี่ยตรงนั้นมันเหมือนกับซ้อมเรามาก่อนงานนี้เลยเป็นงานรู้สึกว่าธรรมดาน่ะนะคะที่เวลาเราทำจริงๆอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปมันพื้นที่มันเยอะไปแต่ว่ามันก็เหมือนอยู่ในพื้นที่เราเรียกหาอะไรก็ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่างานนี้ต้องขอบแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้อันนึงก็คือว่าทางราชการก็มาเยี่ยมชมเราเยอะนะคะมาเกือบทุกวันเนาะอาจจะไปเยี่ยมที่เจ้าท่าเยอะหน่อยนะคะมีทั้งรองผู้ว่าผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าแล้วก็อบนายกอบจนายกเทศบาลแล้ววันนี้ก็มีท่านสวมาเยี่ยมซึ่งคิดว่าเราทำงานมาปีนี้เป็นปีที่34น่าจะมีแสงริบหรี่บ้างแล้วที่จะไปกระทบตากระทบใจท่านบ้างนะคะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านกราบขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ช่วยพวกเราให้งานสำเร็จมาถึงวันนี้และที่จะลืมไม่ได้ก็คือท่านสมณะท่านสิกขาธิการที่เมื่อมีปัญหาที่พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะลงไปแก้ได้ท่านก็มาช่วยนะคะเพราะบางอย่างมันต้องใช้ศรัทธาใช่เลยที่จะมาช่วยในการแก้ไขแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้ที่สุดก็คือพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์นี่นะคะช่างคิดโจทย์ให้ลูกดีเหลือเกินนะคะว่าช่วงไหนจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรเราคิดว่าชาวอโศกเราน่าจะรอบรู้ในทุกด้านในอนาคตน่าจะทำงานการได้เรียนรู้ในทุกด้านอย่างนี้ทำให้เราสามารถที่จะช่วยสังคมได้มากขึ้นก็คาดว่าทุกภาคส่วนน่าจะได้ประโยชน์ขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่เปิ้ลมากนะคะดิฉันได้มีโอกาสได้พูดคุยสักถามนะคะก็โดยเฉพาะท่านลุงพลตรีจำลองศรีเมืองในช่วงของงานปลูกเสกว่าเอ๊ะคุณลุงคะต่อจากงานปลูกเสกก็จะเป็นงานตลาดอริยะคุณลุงมองตรงนี้ว่างานมันเยอะไปหรือเปล่าคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงเคยมีความคิดที่ผิดว่าถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยให้ทำงานน้อยคุณลุงบอกว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดมากเลยยิ่งอายุเยอะยิ่งต้องทำงานเยอะแล้วจะยิ่งแข็งแรงแล้วก็ยิ่งจะอายุยาวค่ะดังนั้นงานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะแต่ละท่านขอเชิญมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมทางบ้านก็ขอเชิญเลยค่ะค่ะจะเริ่มจากคุณบุษดีก่อนเลยค่ะก็ถือว่างานการจัดงานตลาดอริยะนี่นะคะเป็นงานที่ชาวอโศกนะคะตั้งใจทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็เราถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเรามีความตั้งใจนะคะแล้วก็จากทุกชุมชนเราร่วมมือกันเพื่องานนี้
โดยเฉพาะนะคะค่ะเชิญพี่ต้อยเลยค่ะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มาช่วยกันออกร้านนะคะตามที่พ่อครูบอกนะคะแล้วก็แม้งานจะหนักจะเหนื่อยแต่เราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแก้ปัญหาให้กับผู้บริหารได้นะคะโดยที่ไม่มีคำติกับผู้บริหารนะคะในแต่ละจุดนะคะก็รู้สึกว่าพวกเราได้พัฒนากันมากขึ้นมากขึ้นนะคะพ่อครูก็คงจะสบายใจขึ้นที่เห็นลูกๆทำพ่อครูก็บอกว่าพ่อครูเนี่ยเอางานหนักมาให้ลูกๆอาตมารู้สึกว่าเนาะแต่พออย่างที่อเปิ้มบอกอะค่ะก็มันเหมือนมันไม่หนักนะคะทุกคนก็รับหน้าที่ของแต่ละคนไปปีหน้าฟ้าใหม่นะคะคงได้เจอกันอีกค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเชิญคุณอาครับพูดเลยค่ะครับก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นการฝึกให้พวกเรารู้จักเสียสละด้วยการให้นะครับเพราะขายต่ำกว่าราคาทุนด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะได้ซื้อของราคาถูกนะครับแล้วก็ส่วนที่3ซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญกว่าก็คือต้องการปลุกชีวิตแม่น้ำมูลนะครับเพื่อให้มันมีสีสันนะครับทีนี้นะครับแม่น้ำมูลจะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆอย่างที่เราต้องการเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเราก็คาดหวังว่านะครับพวกท่านนะครับก็จะให้การสนับสนุนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมกับเราอีกในปีหน้าถ้ามีนะครับขอบคุณครับค่ะค่ะพี่ป้อมค่ะสำหรับตัวผมเองนะคะสิ่งที่ตัวเองได้และคิดว่าคนอื่นก็น่าจะได้เหมือนกันในงานนี้คือว่าทุกครั้งที่มีงานให้ทำเนี่ยเราจะได้ดูจิตดูใจเรานะคะได้พัฒนาจิตใจตัวเองว่าเราตรงกับธรรมะหรือเปล่านะคะงานนี้ก็ได้ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองว่าอู้รอดมาถึงได้วันนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ถือว่าชัยชนะไปก้าวหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็หลายๆท่านด้วยเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นอะไรที่นอนดึกแล้วก็ตื่นดึกตั้งแต่วันที่3เรามาแต่วันที่3แล้วก็เริ่มทำงานมานะคะจนกระทั่งเข้างานปลุกเสกวันที่6เป็นไงคะก็ทำงานมาทุกวันโอ้เราทำงานแสดงว่าต่อไปนี้เราทำงานหนักกว่านี้ได้อีกเพราะมันต่อกันมานานนะคะนั่นก็คือการพิสูจน์ธรรมะที่เราได้เรียนรู้มาว่าธรรมะไม่ใช่อยู่ในทฤษฎีเท่านั้นแต่อยู่ในภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินั้นต้องมีโจทย์จริงฉะนั้นเราก็ได้ลงมือกับโจทย์นี้จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะข้ามผ่านโจทย์นี้ได้ก็คิดว่าจิตใจเราก็น่าจะพัฒนาขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าฉันคิดว่างานนี้เนี่ยเรื่องตลาดอริยะก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ลึกกว่านั้นฉันคิดว่าประชาชนที่มาตรงนี้เขาจะน่าจะได้พบสิ่งที่เขาไม่เคยพบเคยเห็นนะคะเขาอาจจะมาเขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะคะในเรื่องของวัตถุแต่ฉันคิดว่ามันต้องกระทบจิตใจเขาแน่นอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะพูดโดยธรรมะโดยตรงไม่ได้แต่ต้องมีตัวอย่างจริงของจริงให้เขาได้มาเห็นเขามาสัมผัสสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบุญแล้วที่เขาได้นะคะฉะนั้นบางคนอาจจะมาตรงนี้ไม่ได้สินค้าแต่ฉันมั่นใจว่าเขาได้สิ่งที่ดีงามกลับไปค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะดิฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมตอนสรุปงานตอนเย็นนะคะพ่อครูได้ให้โอวาทนะคะพ่อครูบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นพันธุ์ใหม่ค่ะเป็นพันธุ์อึดนะคะพันธุ์อึดนะคะเป็นอโศกสายพันธุ์อึดแล้วก็พ่อครูบอกว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนที่มาร่วมงานกันงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขึ้นทศวรรษที่4ของงานตลาดอริยะทุกคนที่มาร่วมงานกันไม่น่าเชื่อนะคะว่าแต่ละคนทำงานฟรีไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนแม้แต่สลึงเดียวเลยนะคะทุกคนที่ผ่านทางถ่ายทอดผ่านทาง FM TV ทุกคนที่ท่านเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกทีมกสิกรรมนะคะทีมรปภ.ทีมเรือทีมบริหารจัดการคนเก็บขยะคนถ่ายทำรายการนะคะทุกคนที่มาร่วมงานอาหารทุกจานข้าวทุกจานผักทุกใบนะคะมาจากแรงงานฟรีที่พ่อท่านบอกว่าสิ่งที่ได้คือสมรรถนะและความอดทนผลประโยชน์ที่ได้แก่ประชาชนจริงๆนะคะนี่คือกำลังสี่ที่พวกเราได้ก็คือกำลังปัญญากำลังวิริยะกำลังอนัชชะและกำลังสังคหะค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมขอบพระคุณทุก
สองมือของทุกคนทุกหัวใจของทุกดวงนะคะที่ทำให้งานตลาดอริยะเกิดขึ้นแล้วก็เสร็จสิ้นลงในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรายการแล้วก็ขอบคุณและขอบคุณจริงๆค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเราลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมค่ะขาดทุนนั่นคือกำไรในหลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำเพ็ญ Our loss is our gain Our loss is our gain ขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรสังคมทุนนิยมก่อโพยสะสมแล้วลงว่าเป็นกำไรเอามาเกิดนึกว่าดีว่าใช่เอามาเกิดนึกว่าดีว่าใช่สังคมฉิบหายเพราะมีแต่คนเอาเกินเพราะมีแต่คนเอาเกินสังคมบุญนิยมสละกล้าจนมักน้อยไม่ลงเงินพอเพียงแล้วในใจผู้เจริญพอเพียงแล้วในใจผู้เจริญขยันทำเกินแจกจ่ายให้สังคมขาดทุนนั่นคือกำไรในหลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำเพ็ญ Our loss is our gain Our loss is our gain ขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรตลาดบุญอริยธานีเกษมเปรมปรีของดีต่ำกว่าทุนทวนกระแสโลกาที่บ้าหุ้นทวนกระแสโลกาที่บ้าหุ้นเสียสละเป็นบุญขาดทุนเป็นกำไรขาดทุนเป็นกำไรในหลวงภูมิพลทรงภูมิท่านทรงการุณชี้ทางให้ชาวไทยอยากเจริญเราต้องทำให้ได้อริยตลาดบุญยิ่งใหญ่ขาดทุนคือกำไรบุญยะไทยบุญนิยมบุญยะไทยบุญนิยมขาดทุนนั่นคือกำไรในหลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำเพ็ญ Our loss is our gain Our loss is our gain ขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรตลาดบุญอริยธานีเกษมเปรมปรีของดีต่ำกว่าทุนทวนกระแสโลกาที่บ้าหุ้นทวนกระแสโลกาที่บ้าหุ่นเสียสละเป็นบุญขาดทุนเป็นกำไรขาดทุนเป็นกำไรในหลวงภูมิพลทรงภูมิท่านทรงการุณชี้ทางให้ชาวไทยอยากเจริญเราต้องทำให้ได้อริยตลาดบุญยิ่งใหญ่ขาดทุนคือกำไรบุญยะไทยบุญนิยมขาดทุนนั่นคือกำไรในหลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำเพ็ญ Our loss is our gain Our loss is our gain ขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรขาดทุนนั่นคือกำไรในหลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำเพ็ญ Our loss is our gainขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรตะลึงซาบซึ้งแปลกใจดู
ฉันไหนใจเขาจึงต่างคนทั้งล่าใจเขาซื่อใจเขากล้า